วันนี้จะพาทุกคนไปคำนวณค่าธรรมเนียมการโอนนะคะก่อนที่เราจะไปโอนที่ดินค่ะจะได้เตรียมตังค์ได้ถูกนะคะจากหน้า Google นะคะเราก็พิมพ์คำว่าคำนวณค่าโอนที่ดินของกรมที่ดินค่ะพอเจออันนี้เราก็เลือกอันแรกเลยค่ะที่เป็นของกรมที่ดินนะคะแล้วก็พอคลิกเข้ามาค่ะก็รอสักครู่นะคะระบบก็จะพาเรามาที่หน้าจอหลักเลยค่ะของกรมที่ดินค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีกรมที่ดินอยู่บนซ้ายค่ะพอเจอหน้าจอนี้นะคะเราก็คลิกเริ่มต้นคำนวณค่าใช้จ่ายกันได้เลยค่ะพอคลิกเข้ามานะคะก็จะเป็นหน้าจอตรงนี้ค่ะให้เราเลือกที่การขายแล้วก็เลือกที่ดินแล้วก็เลือกบุคคลธรรมดาค่ะเพราะว่าการขายที่ดินของเราจะเป็นบุคคลธรรมดานะคะเมื่อเราคลิกทั้ง3ปุ่มเสร็จแล้วค่ะก็ไปคลิกคำว่าถัดไปได้เลยนะคะมาถึงตรงนี้นะคะให้เราใส่ราคาซื้อขายกันค่ะว่าราคาที่เราซื้อขายกันเป็นเท่าไหร่สำหรับแปลงนี้นะคะก็จะเป็นราคาซื้อขายอยู่ที่ 550,000 บาทนะคะเราก็ใส่เข้าไปในช่องนี้เลยนะคะจากนั้นพอใส่เข้าไปแล้วค่ะก็คลิกที่ปุ่มถัดไปได้เลยนะคะเพื่อไปหน้าจอถัดไปค่ะในหน้าจอนี้ก็จะเป็นจำนวนผู้ถือกรรมสิทธิ์นะคะซึ่งที่ดินแปลงนี้ค่ะที่เป็นตัวอย่างเนี่ยถือกรรมสิทธิ์อยู่แค่คนเดียวแล้วเราก็คลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะพอมาเจอหน้าจอนี้นะคะก็จะเป็นขนาดเนื้อที่ของที่ดินของเรานะคะว่าเป็นเท่าไหร่ซึ่งแปลงนี้นะคะเนื้อที่อยู่ที่50ตารางวาค่ะแล้วก็ใส่50ตารางวาเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่ราคาประเมินช่องล่างค่ะและซึ่งราคาประเมินของแปลงนี้ก็จะอยู่ที่ 2,800 บาทต่อตารางวานะคะระบบก็จะคำนวณราคาประเมินทั้งหมดมาให้เราอัตโนมัติค่ะแล้วเราก็คลิกที่ปุ่มถัดไปด้านล่างได้เลยนะคะเมื่อคลิกที่ปุ่มถัดไปก็จะมีหน้าจอนี้ค่ะในหน้าจอนี้ค่ะเราใส่1ครั้งแล้วก็คลิกที่ปุ่มถัดไปได้เลยนะคะพอคลิกเสร็จแล้วก็จะมาตรงนี้ก็คือจะเป็นวันที่เราได้ที่ดินแปลงนี้มาถือครองค่ะซึ่งแปลงนี้เราได้มาเมื่อพฤศจิกาปีที่แล้วค่ะเราก็ใส่เข้าไปนะคะจากนั้นก็คลิกที่คำว่าได้มาโดยการซื้อขายนะคะก็คลิกที่ปุ่มนี้ค่ะพอคลิกเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่มถัดไปเช่นเคยค่ะคลิกเสร็จแล้วนะคะระบบก็จะคำนวณรายการต่างๆสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินให้กับเราเลยค่ะเห็นไหมคะละเอียดมากค่ะซึ่งเป็นราคาคร่าวๆนะคะที่เราจะสามารถที่จะรู้ได้ค่ะว่าราคาที่ดินที่เราจะไปโอนนะคะมันจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ตรงนี้ราคาที่เราจะเห็นชัดแล้วก็จะได้เตรียมตัวได้ทันนะคะ